ให้เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข414ทางหลวงหมายเลข407ทางหลวงหมายเลข43ทางหลวงหมายเลข4และทางหลวงหมายเลข4135เพื่อเป็นการระบายการจราจรที่คับคั่งในตัวเมืองหาดใหญ่รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ใช้ทางและประชาชนในพื้นที่โดยรอบโดยแนวเส้นทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข414สายลพบุรีราเมศประมาณกิโลเมตรที่11บวก635ห่างจากมัสยิดกลางจังหวัดสงขลาประมาณ1กิโลเมตรมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข407สายกาญจนาวนิชประมาณกิโลเมตรที่11บวก209บริเวณบ้านหัวนอนถนนผ่านหน้าโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมบ้านพรุต่อนอกบ้านพรุต่อในจากนั้นมุ่งไปทางทิศใต้อ้อมเขาคอหงแล้วมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อ้อมด้านหลังวัดทุ่งงานแล้วมุ่งไปทางทิศใต้ตัดกับทางหลวงหมายเลข43สายไปอำเภอนาหมอบประมาณกิโลเมตรที่3บวก101บริเวณบ้านควนโจงจากนั้นแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกมาตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข4สายเพชรเกษมประมาณกิโลเมตรที่ 1,264 บวก 100 จากนั้นมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก่อนจะไปสิ้นสุดบนทางหลวงหมายเลข4135สายสนามบินหาดใหญ่ประมาณกิโลเมตรที่ 8 บวก 907 รวมระยะทางประมาณ 31.34 กิโลเมตรในแนวเส้นทางดังกล่าวจากการสำรวจและคาดการปริมาณจราจรและการศึกษาด้านวิศวกรรมโครงการได้ออกแบบรายละเอียดของถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางหลวงได้อย่างสะดวกและปลอดภัยดังนี้การออกแบบถนนออกแบบเป็นทางหลวงขนาด4ช่องจราจรช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตรมีเกาะกลางถนนแบบร่องกว้าง12เมตรไหลทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตรและไหลทางด้านในกว้างข้างละ 1.5 เมตรรวมความยาวเขตทางของรูปตัดถนนทั่วไปทั้งหมด60เมตร